รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยจะตัดแว่นตาต้องมาที่แว่นท็อปเจริญนะคะต้นสูงมากเลยอย่างนี้ที่ปลูกมานานแล้วใช่ไหมครับเนี่ยต้นนี้ถ้าเราเห็นเนี่ยอายุก็เฉลี่ย60ปีขึ้น60 70ปี60ปีใช่เพราะว่าตาลเนี่ยมันมีอายุยืนนะก็มันอยู่ได้ถึง200ปีคือตาลตะโนดเนี่ยมันมีประโยชน์ตั้งแต่รากจนโคนโอ้เขาเริ่มให้ลูกให้ผลผลิตเนี่ยตั้งแต่อายุเท่าไหร่ขึ้นไปอย่างตามเลยคือ13ปีขึ้นแล้วมาถึงที่นี่วันนี้ต้นจะต้องได้กินขนมตาลแน่ๆแหละตาลตะโนดเนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะได้แค่ของหวานอ้าวเหรอครับคือจริงๆของข้ามก็ทำได้บ้านเราเรียกแกงหัวโนดแกงหัวโนดหรือว่ากลางๆเขารู้จักแกงหัวตาลเนี่ยซึ่งไม่มีที่ไหนนะมันมีที่นี่ที่บ้านไร่กลางแห่งเดียวสวัสดีครับคุณผู้ชมครับปักหมุดจุดอร่อยสัปดาห์นี้ต้นอยู่ที่จังหวัดเพชรบุรีครับถ้าพูดถึงจังหวัดเพชรบุรีแล้วสิ่งแรกที่ต้องนึกถึงเลยก็คือลูกตาลหรือไม่ก็ขนมตาลแล้วก็อาหารเป็นจังหวัดที่ต้องบอกว่ามีทั้งของหวานและของคาวแบบครบมากๆเลยครับแล้ววันนี้ต้นจะพาทุกคนไปที่ศูนย์การเรียนรู้ทุ่งนาป่าตาลครับเราจะไปเรียนรู้ไปดูกันว่าตาลเนี่ยนอกจากทำขนมอร่อยแล้วจะทำอะไรได้อีกรับรองว่าวันนี้สนุกสนานอิ่มท้องเหมือนเดิมแน่นอนไปกันเลยครับผู้ใหญ่สวัสดีครับสวัสดีครับใหญ่โตสวยงามมากครับที่นี่คือเห็นบอกว่าเป็นศูนย์การเรียนรู้ครับผู้ใหญ่ชนบ้านไร่กลางของตำบลไร่ท้อนอำเภอบ้านลาดจังหวัดเพชรบุรีนะครับเป็นศูนย์การเรียนรู้ในเรื่องของตาลตะโนดทุ่งนาป่าตาลจะเรียกว่าป่าตาลก็ไม่ผิดเพราะว่าข้างหลังแล้วก็บริเวณรอบๆเนี่ยเป็นป่าตาลหมดเลยใช่ใช่ต้นสูงมากเลยอย่างนี้ที่ปลูกมานานแล้วใช่ไหมครับเนี่ยต้นนี้ถ้าเราเห็นเนี่ยอายุก็เฉลี่ย60ปีขึ้น60-70ปี60ปีใช่เพราะว่าตาลเนี่ยมันมีอายุยืนนะก็มันอยู่ได้ถึง200ปีในชุมชนเราเนี่ยมีอยู่4ต้นที่ว่าอายุ120กว่าปีอ่ะ120เลยอ่ะใช่120กว่าปี125 126ปียังมีอยู่2ต้นอายุยืนมากแล้วตาลเนี่ยเอาง่ายๆคือมันไม่มีไว้ท้องเหมือนคนเราอ่ะเขายังเป็นเออตลอดเวลาใช่คือยิ่งโตยิ่งให้ผลผลิตถ้าทำน้ำตาลก็ให้น้ำตาลได้เยอะถ้าเป็นตาลเพศเมียก็ยังให้ผลผลิตลูกก็ยังให้ผลผลิตได้ดกลูกใหญ่ผมสะดุดอยู่คำหนึ่งตาลเพศเมียมีเพศด้วยเหรอครับผู้ใหญ่ใช่ตาลมีเพศมันมี2เพศมันไม่เหมือนมะพร้าวมันมีเพศผู้เพศเมียแยกต้นกันเลยแยกต้นกันเลยต้นแสดงว่าตาลเพศผู้ไม่มีลูกไม่มีลูกมีปลีมีงวงเราเรียกปลีเรียกงวงแล้วปลีกับงวงใช้ประโยชน์ได้ใช้ประโยชน์คือทำให้เป็นน้ำตาลออกมาส่วนเพศเมียก็ทำได้เพศเมียเรียกทลายแทงช่อออกมาเป็นทลายถ้าเราจะทำน้ำตาลก็ต้องเอาต้องนวดเขาตอนที่ว่ายังเล็กๆอยู่เพิ่งแทงก้านออกมาเป็นปมๆแค่ลูกปิงปองนวดคำว่านวดนี่หมายถึงยังไงครับนวดก็คือนวดคือเขามีอุปกรณ์ของเขาเรียกไม้นวดอ๋อไม่ใช่ว่าเราไปบีบนวดเองไม่ใช่เราไปบีบนวดมันมีอุปกรณ์ของไม้นวดบ้านเราเรียกไม้คาบคือไม้คาบที่ใช้นวดสำหรับตาลตัวผู้ตาลตัวเมียเราไปแยกประเภทไว้ครับก็คือนวดเพื่อให้เขาเนี่ยให้น้ำตาลที่ดีใช่ถ้าเป็นว่าวิทยาศาสตร์สักหน่อยเนี่ยมันเหมือนกับว่าสกัดไม่ให้เซลล์เขาเจริญเติบโตแต่เขายังส่งน้ำเลี้ยงมาให้เรานวดเพื่อสกัดมันเป็นภูมิปัญญาของบรรพบุรุษปู่ย่าตายายที่ทำมาได้ความรู้มากใช่พอพูดถึงเรื่องของความรู้อย่างที่บอกที่นี่คือศูนย์การเรียนรู้ใช่แสดงว่าที่นี่ต้องเปิดเป็นที่ท่องเที่ยวด้วยครับผมครับคือมาเที่ยวได้ประโยชน์ด้วยใช่ใช่มาที่นี่ได้ทำอะไรบ้างครับมาที่นี่เราก็จะให้เรียนรู้ในเรื่องของชนิดของตาลพันตาลนะครับพันของตาลอายุของตาลประโยชน์ที่ได้รับคือตาลตะโนดเนี่ยมันมีประโยชน์ตั้งแต่รากจนโคนโอ้แล้วด้วยปัจจุบันเนี่ยเราทำเป็นท่องเที่ยวอันดับแรกเราทำให้กับเด็กๆก่อนนะครับเราก็มุ่งเน้นให้เด็กเยาวชนว่าได้รู้ถึงประโยชน์และคุณค่าของตาลตะโนดนะครับโดยเฉพาะเพชรบุรีเรามาถึงที่นี่วันนี้ต้นจะต้องได้กินขนมตาลแน่ๆแหละตาลตะโนดเนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะได้แค่ของหวานอ้าวเหรอครับคือจริงๆของข้ามก็ทำได้ของข้าวเอาไปทำอะไรครับผู้ใหญ่เป็นแกงบ้านเราเรียกแกงหัวโนดแกงหัวโนดหรือว่ากลางๆเขารู้จักแกงหัวตาลเนี่ยแกงหัวตาลอร่อยใช่ไหมครับอร่อยถ้ามาเพชรบุรีไอแกงหัวโนดแกงหัวตาลเนี่ยมันก็มีพอมีบ้างพอมีแต่รสชาติมันจะต่างกันครับรสชาติมันก็จะต่างกันแต่ละอำเภอ
โอ้โหพูดแล้วอยากกินแล้วครับผู้ใหญ่งั้นเดี๋ยวเราก่อนที่เราจะไปทำอาหารเราก็ต้องไปเก็บตาลก่อนไหมครับใช่งั้นเดี๋ยวให้ผู้ใหญ่พาไปเก็บตรงไหนครับเดี๋ยวเราไปเก็บวัตถุดิบจากต้นตาลลุยไปเลยครับครัวกันไปผู้ใหญ่ครับนี่เดี๋ยวเราจะทำอาหารทำเมนูวันนี้ก็คือแกงหัวโหนดหรือว่าแกงหัวตาลแกงหัวตาลใช่แล้วก็ขนมตาลแล้วก็ขนมตาลแต่ขนมตาลที่นี่เขาไม่ได้เรียกขนมตาลคนเพชรเขาเรียกว่าภาษาถิ่นนะเขาเรียกขนมตโนดสุกอ๋อก็คือน้ำตาลตโนดคือมันทำมาจากตาลตโนดที่มันสุกแล้วแต่ไอเรื่องของแกงเนี่ยแกงหัวโหนดว่าแกงหัวตาลเนี่ยมันทำมาจากตาลตโนดที่ยังอ่อนลูกตาลลูกตาลอ่อนลูกตาลที่อ่อนใช้ส่วนหัวใช้ส่วนหัวแล้วเนื้อตาลที่อยู่ในลูกตาลที่ผมเคยกินมันคือส่วนเดียวกันไหมครับอันนั้นบ้านเราเรียกตโนดเต้าหรือว่าลูกตาลอ่อนแล้ววันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราก็ต้องปีนขึ้นไปเอาเดี๋ยวต้องให้น้องลุงปีนขึ้นไปเอาคนที่เขามีความสามารถเฉพาะตัวของเขาอย่างต้นนี้ไม่สามารถขึ้นได้ใช่ใช่ใช่อันนี้เขาเรียกอะไรครับผู้ใหญ่พระองค์ครับพระองค์ นี่คือไผ่พระองค์ไผ่พระองค์ไผ่พระองค์คือไม้ไผ่ที่มาจากป่าครับเขาใช้เอาไว้พระผิงหรือพาดขึ้นที่ต้นตาลอุ๊ยแต่ลูกตาลแต่ลำไผ่เขาคือสูงมากเลยนะครับครับมันยาวอันนี้ก็ยาวอยู่ประมาณ10เมตร10เมตรประมาณ10เมตรแล้วลูกตาลเนี่ยครับผู้ใหญ่คือเขาเริ่มให้ลูกให้ผลผลิตเนี่ยตั้งแต่อายุเท่าไหร่ขึ้นไปตาลนี่มันมี2เพศเพศผู้เพศเมียนะครับกว่าเราจะรู้ว่ามันเป็นเพศผู้เพศเมียเนี่ยหรือว่าให้ผลผลิตเนี่ยยังตามเลยคือ13ปีขึ้นโอ้โหแสดงว่าต้นตาลที่เราเห็นเนี่ยบางทีเรายังไม่รู้เลยไม่รู้ก็ต้องเป็น10ปีเลยครับต้องเป็น10ปีขึ้นเพราะว่าไม่สามารถวิจัยได้ว่าเม็ดที่เราไปปลูกหรือไปเพาะอะไรเนี่ยมันเป็นเพศผู้เพศเมียที่ขึ้นมาเนี่ยคือวิจัยไม่ได้มันต้องเสี่ยงอะแล้วระยะเวลาในการที่เขาให้ผลผลิตการติดลูกเขาทั้งปีไหมครับผู้ใหญ่ทั้งปีละครั้งอ๋อให้ปีละครั้งหรอแค่ปีละครั้งช่วงเดือนไหนเริ่มออกครับตาลจะออกในช่วงเนี่ยปลายฝนต้นหนาวก็ช่วงเดือนพฤศจิกาธันวาคมกรกฎาคมมีนาเมษาพอเข้าพฤษภาเข้าสู่ฤดูฝนเนี่ยตาลเขาจะพักเขาจะพักช่วงไปพักช่วงอีก 4-5 เดือนนี่แหละจะพักช่วงคือปลายฝนต้นหนาวระยะเวลาประมาณนี้เนี่ยเขาก็จะเริ่มออกลูกออกช่อออกดอกเขาวัตถุดิบที่เราจะใช้เนี่ยไอ้แกงหัวโหนดหรือว่าแกงหัวตาลครับก็คือลูกตาลนี่แหละแต่ตาลอ่ะมันไม่เหมือนมะพร้าวครับเราไปฟันแล้วปล่อยตุ้มลงมานี่มันไม่ได้อ๋อแล้วครับมันช้ำเพราะมันบางเปลือกเขาบางแล้วทำไงอ่ะครับผู้ใหญ่เขาต้องแบกลงมาเหรออ๋อใช้เชือกหย่อนลงมาหย่อนลงมาอ๋อคืออย่างมะพร้าวเนี่ยบิดเซาะลงปุ๊บได้เลยมะพร้าวเปลือกหนาไงครับมะพร้าวเปลือกหนาร่วงมาเขาก็ไม่เป็นไรแต่ตาลไม่ได้งั้นเดี๋ยววันนี้เราขึ้นเก็บทลายตาลทลายตาลทลายตาลลงมาเพื่อมาแกงแกงหัวตาลแกงหัวตาลแกงหัวตโนดภาษาบ้านเราเรียกแกงหัวตโนดโอ้โหเรียกแบบหลากหลายแบบมากแต่ที่แน่ๆวันนี้ได้กินของอร่อยแน่นอนมาถึงเพชรบุรีลุยครับแล้วตอนนี้ครับต้องก็อยู่กับคุณครูซิมครับสวัสดีครับครูครับสวัสดีค่ะนี่เป็นคุณครูที่สอนทำขนมตาลขนมไทยสำหรับที่นี่เลยค่ะวันนี้เราจะทำขนมโหนดสุกขนมโหนดสุกความพิเศษจะอยู่ตรงที่อยู่ตรงที่ขนมตาลของเราตรงนี้มันทำจากวัสดุธรรมชาติ 100% ก็คือใช้ตาลสดๆเนื้อตาลที่เรามาบีบมาเค้นมาคั้นมะพร้าวแล้วก็คั้นสดๆน้ำตาลก็เป็นตาลตโนดจากบนต้นลงมากวนในกระทะขั้นตอนแรกทำไงครับเดี๋ยวน้องรู้เปล่าว่าลูกตาลที่จะมาทำเป็นแบบไหนอันนี้ไหมครับใช่รู้ไหมเป็นแบบไหนไม่รู้ครับรู้แต่เป็นลูกดำๆเนี่ยครับมันต้องเอาลูกตาลสุกมาอ๋ออันนี้คือตาลสุกค่ะสุกคือหมายถึงว่ามันต้องหล่นจากต้นลงมานะต้องหล่นเองด้วยใช่เราปีนขึ้นไปแล้วอุ้ยลูกนี้ดำแล้วยังไม่ได้ตัดออกมาไม่ได้แต่วิธีที่ถูกต้องที่สุดกับการเอามาทำขนมตาลนั่นคือต้องเป็นลูกตาลที่หล่นลงมาจากต้นเองใช่ค่ะเนื้อเขาก็จะนิ่มๆอย่างนี้เลยใช่ค่ะลองแกะดูแกะยังไงครับเวลาแกะครับอ๋อแกะเลยได้ครับได้นะครับโอ้ยอุ้ยเนื้อสวยเขาจะเป็นเหมือนเส้นใหญ่เลยครับใช่ค่ะหอมด้วยนะ
โอ้หอมหอมขนมตาลเลยครับทีนี้เป็นขั้นตอนนี้เราจะเอาเนื้อตาลออกมาทำขนมนะครับต้องเอาลงผสมกับน้ำแช่น้ำนี่เหมือนในนี้ที่ครูแช่ไว้ก่อนหน้านี้แล้วลงเลยแล้วก็ขยี้ขยำให้เนื้อตาลมันออกมากับน้ำอยู่ในน้ำเลยอันนี้คืออย่างนี้เลยใช่ค่ะขยี้มาเลยโอ้นี่ไงข้างในเขาก็จะเป็นลูกตาลเหมือนที่เรากินตอนลูกตาลอ่อนใช่ไหมตัววิหอมมากเลยครับหอมจริงๆหอมมากๆถ้าลูกใหญ่ก็จะได้เนื้อเยอะได้เนื้อเยอะแล้วเราก็จะใช้กรองรองด้วยผ้าขาวบางก่อน1ชั้นนะครับมาครับคุณครูครับต่อไปเราก็จะมาทำการผสมแป้งหรือว่าผสมตัวขนมของเรานั่นเองอันนี้เราใช้แป้งอะไรบ้างครับแป้งข้าวเจ้าค่ะอย่างเดียวเลยแป้งข้าวเจ้าเนื้อตาลอันนี้คือกะทิผสมน้ำตาลตะโนดแล้วค่ะอ๋อผสมแล้วแล้วอย่างเงี้ยตรงนี้คือทำยังไงครับครูคือเราคั้นกะทิเสร็จแล้วค่ะแล้วกะทิ500กรัมผสมกับน้ำตาลตะโนด350กรัมพอเราเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะมากรองอีกหนึ่งครั้งเพื่อที่จะให้เนื้อขนมของเรานั้นเนียนละเอียดแล้วก็เป็นการกรองพวกเศษต่างๆนะครับไฮไลท์เลยอันนี้คือใบอะไรครับเนี่ยใบหมีเหม็นค่ะใบหมีเหม็นค่ะหมีที่เราหมีแบนะครับคุณผู้ชมใบหมีเหม็นความพิเศษคืออะไรครับทำไมต้องเป็นใบหมีเหม็นนะครับครูมันจะหอมมากเลยอ่ะเวลานึ่งขนมเป็นพืชท้องถิ่นเหรอครับค่ะมีที่นี่เพชรบุรีค่ะเพชรบุรีแล้วก็แถมพืชมะลาดจะใบเขาดูแข็งๆดีนะครับแล้วเวลานึ่งขนมมาจะสวยมากเลยเพราะว่าแล้วเราใช้ใบตองไม่ได้ครับใบตองก็ได้ค่ะแต่ว่าใบตองเนี่ยมันจะมีความชื้นส่วนใบเนี่ยความชื้นมันจะน้อยกว่าใบตองเวลานึ่งมาในขนมมันจะขึ้นฟูสวยกว่านี่คือใบหมีเหม็นทำไมต้องเป็นหมีเหม็นนะครับครูชื่อแบบมันก็มีเหม็นนะลองไปลองขยี้ขยี้อุ้ยแต่ใบเขาหนามากเลยครับหืมเหม็นแล้ว ผมไม่เคยเจอนะครับขนมตาลที่ต้องมาใส่ใบหมีเหม็นปกติจะเจอแค่ใบตองเท่านั้นเลยครับครูหรือไม่ก็เป็นถ้วยตะไลเดี๋ยวเรามาเดี๋ยวเรามาดูกันเดี๋ยววันนี้ผมจะชิมเพราะว่าเรามีถ้วยตะไลด้วยใช่แล้วก็มีใบหมีเหม็นด้วยค่ะเดี๋ยวจะมาชิมกันว่าหลังจากทำเสร็จแล้วเนี่ยจะรสชาติต่างเสร็จเรียบร้อยครับครูนี่คือขนมโหนดสุกขนมโหนดสุกหรือว่าขนมตาลต้นตำรับแท้ๆของเพชรบุรีครูครับหน้าตาเป็นไงครับใช้ได้ไหมแต่ว่าออกมาก็เหมือนหน้าคนทำนะยังไงครับฟู วันนี้ต้นต้องขอบคุณคุณครูมากๆเลยครับที่มาสอนสูตรขนมโหนดสุกสูตรของคุณครูเองแล้วก็ที่นี่เท่านั้นทุ่งนาป่าตาลเท่านั้นวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะครับเมนูต่อไปครับเราอยู่กับแม่ครัวประจำทุ่งนาป่าตาลบ้านไร่กลางทุ่งนาป่าตาลบ้านไร่กลางแล้วนี่ที่เรากำลังจะทำคือเมนูอะไรครับแกงหัวโหนดแกงหัวโหนดอร่อยไหมครับอร่อยมีอะไรบ้างตะไคร้กระชายข่ากะปิพริกแห้งหัวหอมกระเทียมอันนี้ไม่ใช่ใบมะกรูดนะเขาเรียกว่าใบส้มซ่าใบส้มซ่าอ๋อใบส้มซ่าจ้าแต่แกงหัวโหนดนะตรงใบส้มซ่าลืมอะไรนะเราแกงอะไรนะแกงหัวโหนดนี่ไงครับหัวโหนดใช่ไหมใช่แล้วมันใช้ตรงไหนครับใช้ตรงนี่เลยมาปาฟันให้ดูชวบนี่ง่ายมากเลยครับเสร็จเรียบร้อยได้มาแล้วหัวโหนดของเรางั้นเดี๋ยวเราแกงเลยไหมครับเอาเลยเอาเลยครับไปครับลุยครับ
เสร็จเรียบร้อยครับนี่เลยเมนูอะไรครับป้าหนูแกงหัวโนดแกงหัวโนดหรือว่าแกงหัวตาลนั่นเองครับและที่สำคัญเด็ดตรงที่ว่าใส่ตาลอ่อนด้วยแต่ป้าหนูเรียกว่าเต่าขโนดเต่าตาลเต่าขโนดนั่นเองครับโอ้โหวันนี้ขอบคุณป้าหนูมากๆที่มาสอนให้ต้นเนี่ยทำแกงหัวโนดนี่เป็นครั้งแรกที่จะได้กินแล้วก็ได้ชิมนะครับใครอยากกินก็ต้องมาที่นี่ที่ทุ่งนาป่าตามมาเลยกังนี่ทุ่งนาป่าตามมาเลยกังวันนี้ขอบคุณป้าหนูมากเลยครับเดี๋ยวไปชิมกันครับว่าเมนูจากทุ่งนาป่าตามที่ต้นเนี่ยทำด้วย2มือของต้นเนี่ย จะอร่อยแค่ไหนเดี๋ยวไปชิมกันเลยครับมาแล้วครับได้เวลามาชิมความอร่อยของเมนูแห่งทุ่งนาป่าตาลครับที่วันนี้เนี่ยโอ้โหสนุกสนานมากตั้งแต่ไปเก็บตาลไปเรียนรู้วิธีต้มน้ำตาลคือมันมีสตอรี่มันมีความตั้งใจมันเห็นถึงกว่าจะได้ผลิตภัณฑ์แต่ละอย่างมาไม่ใช่เรื่องง่ายครับแล้ววันนี้เนี่ยอาหารทุกอย่างบนโต๊ะนะครับไม่ว่าจะเป็นแกงหัวตาลหรือว่าขนมตาล นะครับนี่ยังมีอาหารอื่นๆด้วยนะครับแล้วตอนนี้เนี่ยต้นก็อยู่ที่ร้านอาหารของชุมชนนะครับซึ่งชุมชนนี้เนี่ยเป็นชุมชนในด้านของการท่องเที่ยวที่บ้านไร่กลางแห่งนี้แหละนอกจากจะได้ท่องเที่ยวนะครับก็ยังจะได้รับประทานอาหารอร่อยๆซึ่งเป็นเมนูของท้องถิ่นท้องที่ที่นี่แหละบางเมนูหากินที่ไหนไม่ได้ครับใครนะครับมีโอกาสมาเที่ยวที่เพชรบุรีที่บ้านไร่กลางแห่งนี้เนี่ยก็อย่าลืมนะครับแวะกันมาได้เลยที่ชุมชนการท่องเที่ยวแห่งนี้เดี๋ยวมาลุยกันเลยดีกว่าว่าวันนี้แกงหัวตาลแล้วก็ขนมตาลจะรสชาติเป็นยังไงลุยเลยครับมาเริ่มกันที่แกงหัวตาลเลยครับต้องบอกกันเลยนะว่าเป็นครั้งแรกครับที่ต้นได้กินปกติจะกินลูกตาลเนี่ยก็คือเป็นเมนูของหวานพวกลูกตาลลอยแก้วเค้กลูกตาลพายลูกตาลนะครับแต่นี่นะที่นี่คือชอบมากตอนทําแกงไปก็คือแบบน้ําลายไหลไปอ่ะครับนี่คือเนื้อตาลลูกตาลนะครับเค้าเรียกว่าเต้าตาลเนาะคนที่นี่แล้วแกงนะครับเป็นแกงแบบสูตรโบราณโขลกเครื่องแกงกันเองแล้วชอบมากเลยอ่ะคือใส่หมูย่างครับชิมครับตัวแกงนะครับเวลาเข้าปากไปแล้วเนี่ยมันรู้สึกถึงขนมจีนน้ำยาป่าเลยมันจะรสชาติเดียวกันเลยครับจะออกหวานๆนิดๆแล้วก็ติดเค็มหน่อยๆแล้วเครื่องปรุงไม่ได้ปรุงเยอะครับเขาใช้แค่ตัวน้ำตาลตะโหนดนะครับกับเกลือแค่นั้นเองใส่ดอกเกลือเข้าไปอร่อยเลยรสชาติกลมกล่อมแต่ที่ดีเลยคือลูกตาลหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรนะเต้าตาลนะครับนุ่มมากอร่อยมากต้องบอกว่าเมนูนี้เป็นการกินครั้งแรกที่ประทับใจครับอร่อยกินกับข้าวสวยก็ได้กินกับขนมจีนก็ดีแน่นอนพอความนุ่มความอ่อนของตัวตาลไปเจอกับเนื้อโหนดแล้วมันเข้ากันมันมีทั้งเท็กเจอร์ของความหนึบความนุ่มความอ่อนของตาลแล้วก็มาเจอความเหนียวนุ่มความหอมของหมูย่างอีกมันเข้ากันมาลงตัวสุดๆเลยครับแล้วจุดเด่นคือพริกแกงอร่อยมากมาถึงเมนูของหวานครับที่คุ้นเคยเป็นอย่างดีแต่ที่นี่พิเศษมากๆตรงที่นี่เลยครับใบที่เขาใช้ห่อขนมคือใบหมีเหม็นครับแต่ว่าก็เป็นกลิ่นแบบกลิ่นแบบเฉพาะตัวนะครับนี่ลงมือทำเองเลยนะครับเนี่ยหอมตาลมากเลยอ่ะขนมตาลสูตรนี้นะครับเป็นขนมตาลที่เนื้อแน่นไม่แห้งขนมตาลหลายๆคนเวลากินเนี่ยจะเจอที่เป็นแบบเนื้อร่วนอันนั้นคือจะดูรู้เลยว่าแป้งเยอะแต่พออย่างเงี้ยครับรู้เลยว่าเป็นเนื้อตาลเยอะมากเพราะว่าสัดส่วนในการใช้เนี่ยก็ใช้เนื้อตาลเยอะเพราะเวลากินแล้วมันมีความเหนียวมันมีความนุ่มมันมีความที่เราได้รสชาติของตาลแบบแท้ๆจริงๆแล้วที่สำคัญคือมันหอมมากหอมทั้งตาลหอมทั้งน้ำตาลมะพร้าวหรือว่าน้ำตาลถนอดนะครับแล้วจุดเด่นคือใบเนี้ยมันมีกลิ่นที่มันต่างจากตัวของใบตองหรือการที่นึ่งบนกล้วยตะไลเท่านั้นนะครับมันต่างเลยนี่ครับเดี๋ยวให้ดูเนื้อนะครับเนื้อเขาจะเป็นแบบนุ่มๆหนึบๆ นี่เห็นไหมครับอ
้องบอกว่าทุกๆเมนูนะครับอร่อยมากแล้วที่สำคัญคือมันไม่ได้หากินได้ง่ายๆมันเหมือนจะหากินง่ายแต่ก็ไม่ง่ายแล้วกว่าจะได้มาเป็นเมนูมันก็ไม่ง่ายครับเพราะว่าตั้งแต่เช้าเลยครับที่มาเรียนรู้วิธีการเก็บตาลการต้มน้ำตาลแล้วก็การทำเมนูอาหารต่างๆทุกอย่างมีสตอรี่มีรายละเอียดมีความตั้งใจมีดีเทลที่แบบเยอะมากๆแต่บอกเลยว่าคุ้มค่าสุดๆครับวันนี้ปักหมุดจะอร่อยหมดเวลาลงแล้วพบกันสัปดาห์หน้าเวลาเที่ยง25นาทีทาง Nation TV ช่อง22วันนี้สวัสดีครับอุ๊ยอากาศดีมากเลยวันเนี้ยพอเวลากันเลยที่พูดเบิร์ดมาพี่โปรตัวทำไมเร็วเบิร์ดพี่ต้นฝากหน่อยครับนี่ห้ามแอบกินนะ